Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมารีวิวนะครับหนังสือชื่อ The Defining Decade นะครับเขียนโดยคุณแม็กจอยนะครับแล้วก็แปลโดยคุณ พันนีชูจีรวงนะเล่าที่มาที่ไปนิดนึงครับกับการอ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับผมได้ไปบรรยายที่โรงพยาบาลรามาแล้วก็เจอท่านอาจารย์หมอท่านหนึ่งนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยก,ก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งอตอนหนึ่งเนี่ยที่ได้คุยกันเนี่ยคุณหมอก็เล่าถึงลูกนะลูกคุณหมอนะครับแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าได้อ่านหนังสือเล่มหนึง่ง เป็นหนังสือที่เขาพูดว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงชีวิต10ปีเนี่ยเดเขตคือ10ปีนะครับทศวรรษที่มันจะส่งผลมากกับชีวิตเราทั้งชีวิตเลย10ปีนั้นคือ10ปีช่วงอายุ20 3 0ถึง30ครับผมก็บอกเออนะสนใจดี่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าลูกผมคนนึงก็อยู่ในเดเขดนี้ละเข้ามาอายุ21ละ เข้ามาสู่ในช่วงช่วงช่วงชีวิตนี้ละอีกคนนึงก็กําลังจะเดินมาสู่ช่วงชีวิตนี้คืออายุ18นะครับก,ก็เลยแบบเฮ้ยเออนะอ่านแล้วถามอาจารย์บอกหนังสือชื่ออะไรอาจารย์ก็ตอนนั้นอาจารย์จาไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ก็กุณาอินบอกมาบอกทีหลังวันนั้นแหละส่งส่งหนังสือมาเห็นชื่อหนังสือจําปกได้เลย The Defining Decade จาได้เลยว่าเห็นปกแต่ว่าตอนนั้นในหนังสือกองดองมันเยอะ เคยหยิบมาพลิกๆดูนิดนึงด้วยแต่ว่าอเอาเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่พอพอพอได้เห็นท่านอาจารย์หมอเนี่ยท่านได้อ่านแล้วบอกว่าเออมันดีอะท่านก็บอกนะบอกอ่านเพื่อลูกนี่แหละเพราะว่าเผื่อจะได้แนะนําลูกได้มันเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลต่อทั้งชีวิตผมผมก็ลูกอยู่ในวัยเดียวกับท่านอาจารย์เหมือนกันก็เลยก็เลยสนใจแล้วอีกประการหนึ่งคือลูกศิษย์ผมมาทั้งนั้นเลยอายุถ้าถ้าปีหนึ่งก็18ปี2องสิบเก้า แต่ส่วนใหญ่ผมสอนวิชาลเลือกเพราะนั้นผมสอนนักศึกษาปี3ปี4 20 21ทั้งนั้นเลยนะครับประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยได้อ่านอ่านแล้วก็เลยได้ข้อคิดมาทั้งหมด10ข้อนะครับ10ข้อ,อามาดูกันข้อที่1ครับช่วงที่เรามีอายุ20 -30 เนี่ยเป็นช่วงอายุที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตเราในระยะยาว คือหนังสือสรุปแบบนั้นไม่งั้นเขาไม่เขียนหนังสือเล่มนี้มานะ defining ก็คือแบบตัวกําหนดชีวิตเนะี่ยตัว d e f i n e คือกําหนดเนะี่ย decade ก็คือทศวรรษทศวรรษที่กําหนดชีวิตเราอะนะครับทําไมทําไม20 -30 ถึงถึงถึงกลายเป็นช่วงอายุที่สําคัญที่ส่งผลต่อความสุขและความสําเร็จช่วงนั้นคุณเรียนจบพอดีคุณจําได้ปะถ้าใครผ่านมาแล้วนะถ้าใครยังไม่ผ่านก็ก,ก็ก็คิดตามก็ได้ฮะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเรียนจบและจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกาลังเข้าทํางาน ชีวิตคุณเปลี่ยนมุมแรกนะการเข้าทํางานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมัน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 พลิกชีวิตคุณไปได้ระยะยาวทีเดียวนะผมไม่ได้บอกว่าที่ทํางานที่แรกจะเป็นที่ที่อ่จะต้องอยู่ไประยะยาวคุณอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ทางานมาหลายที่แต่ว่าชีวิตคุณจะจะอยู่ในช่วงเนี้ยยี่สถึงสาผมเนี่ยจนมาถึงมหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นที่ที่ผมทํางานจนกระทั่งผมคิดว่าจนกเกษียณแหละนะครับผมก็เข้ามาตอนอายุประมาณ ใกล้น่าจะ3จําไม่ได้ละเลข3าอะ่ะเลข3นิดๆเนี่ยคือ20่สถึงสาเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราปเปลี่ยนงานเราไปเรียนต่อเรามีครอบครัวอะ่ะอันนี้ก็อยู่ในช่วงชีวิตนี้อยู่ในช่วงชีวิตนี้ช่วงมีครอบครัวช่วงผมมาคือผมทํางานอยู่อยู่องค์กรอื่นก่อนเน่ยก่อนมาเป็นอาจารย์ผมว่าประมาณช่วงเนี่ยผมผมจำพอสอบไม่ได้เป๊ะๆนะครับแต่ว่าอารมณ์คือถ้าไม่ทำถ้า,ถา ถ้า30ก็30ต้นๆน่ะมาเป็นอาจารย์ะนะครับเพราะฉะนั้นผมผมก็เชื่อครับว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญครับสาคัญมากๆครับนะแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกมันสําคัญอะไรผมก็ใช้ชีวิตของผมไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าเรามาอ่านดูแล้วก็มาตระหนักรู้ว่าเออจริงเว้จริงเว้หลายๆอย่างผมก็แต่งงานยุคเนี่ยยุคน่าจะเลขสามมั้งสาพอดีมั้งรู้สึกหรือไม่ก็ยี่สิบเก้าอ่ะนะครับข้อ2ครับคนที่มีอายุในช่วง20-30หลายคนรู้สึกสับสน ไม่รู้ว่าตัวเองควรหรือไม่ควรทําอะไรและหาตัวตนตัวเองยังไม่เจอโดยเฉพาะ2 0ต้นต้นๆเนี่ยเยอะมากครับผมเจอลูกศิษย์เพอเพื่อนผมโชคดีนะผมผมดิวหรือว่าเจอคนที่อายุนี้อายุประมาณนี้บ่อยมากลูกศิษย์ทั้งป็นเนตรีและเป็นเนโทอยู่ในยุคป,ประมาณเนี้ยกเว้นป็ญญาโทบางคนก็าจะเกิน30ไปแล้ว แต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ 20- 30ถึงเนี่ยยังงงเลยอาจารย์ผมจะทําอะไรดียังหาตัวตนไม่เจอนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังรู้สึกสับสนเนี่ยจะบอกว่าคุณคือเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบแปลกประหลาดว่าเพื่อนๆเ,เขารู้กันตัวเองกันหมดไม่ใช่ครับเประเผื่อเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยซ้าเพราะฉนั้นอย่าไปรู้สึกแปลกแยกมีคนเคยเคยมาคุยกับผมบอกอาจารย์ผมยนะี่ห้าแล้ว ยังไม่รู้จะทําอะไรเลยยังไม่ไปไหนเลยผมล,ล้าหลังเพื่อนเพื่อนผมไม่มีกิจการนู่นนี่นั่นละใจเย็นครับถ้าจะแนะนำหนังสืออ,อีกเล่มนึงให้อ่านผมเคยรีวิวไปด้วยเลดบลูเมอร์ omer, ครับคือ omer, เลดบลูเมอร์แปลว่าบางคนเนี่ยมันเหมือนดอกไม้อะดอกไมบ้บางดอกอะบานเร็วปลูกแป๊บเดียวมีดอกไม้บานออกมาแล้วบางดอกเนี่ยต้องรอนานมากแต่มันจะบานในที่สุดเราอาจจะบูมตอน40 5 0 60ก็ได้ไม่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 มีใครบอกได้นะครับแต่มีตัวอย่างให้เห็นเยอะเยอะยะไปหมดนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนนี้ยังไม่เจอตัวตนเดี๋ยวก็เจอนะครับข้อ3ครับบางทีคนที่จะช่วยให้เราประสบควาสมสําเร็จนั้นไม่ใช่คนใกล้ตัวครับแต่เป็นคนไกลตัวที่พอจะรู้จักเพราะคนใกล้ตัวจะรู้จักคนเหมือนเหมือนกันกับเราและมีชีวิตคล้ายๆก,กันกับเราอ่าอันนี้ใครเคยได้ยินทฤษฎีหรือว่า รูปแบบแบบนี้ไหมครับในหะนังสือเล่มนี้เขาก็พูดเนาะคือเขาบอกว่าเวลาคนหางานเนี่ยสังเกตนะงานที่คุณได้เนี่ยมันไม่ใช่งานที่แบบเพื่อนสนิทคุณแนะนําอะแน่นอนบางคนไม่จริงงานที่ผมได้เพื่อนสนิทแนะนําก็ใช่มันไม่ได้ทุกคนเป็นแบบนี้แต่ว่าโดยเฉลี่ยถามว่าทําไมอะ่ะเพราะว่าเพื่อนสนิทของคุณกับคุณเนี่ยนะจะมีเพื่อนคนเดียวกันครับเพราะเราสนิทกันเราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคนรู้จักของของ เพื่อนสนิทเรากับคนรู้จักของเราอ่ะเกือบจะซ้ํากันหมดเลยเพราะเราสนิทกันมากไงนะครับพอมันซ้ํากันหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้ added value ไงคือคือถ้าผมจะได้งานจากคนกลุ่มนี้ผมก็ได้ไปแล้วไม่ต้องรอให้เพื่อนสนิทแนะนําหรอกเพราะเพื่อนสนิทมันก็รู้จักคนเดียวกับผมนั่นแหละนึกออกปะ่ะแต่ไอคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีอ่ะเป็นคนที่เราพอจะรู้จักเนี่ยวง c o n n e c t i o นของเขาอ่ะมันไม่เหมือนกับของเรา ไม่เหมือนเพื่อนสนิทเราเพื่อนสนิทเรากับเราในวงคอนเน็กชันคอนเน็กชันนัคือคนที่เรารู้จักนะมันวงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีมีความหลากหลายมากขึ้นครับเพราะ,ะนั้นงานหรืออะไรต่างๆที่คุณได้โอกาสต่างๆที่คุณได้เนี่ยคุณได้มาจากวงนี้ point คืออะไรผมคิดว่าคุณอย่าไปทิ้งคนกลุ่มกลุ่มแบบนี้คือฉันจะคบกับเพื่อนสนิทฉันคนเดียวอะไรเงี้ยดีครับมีเพื่อนสนิทดีครับคบกันไปเลยครับแต่ว่า อย่าลืมครับคนที่เราพอจะรู้จักคีิปคอนเน็กชันกันไว้ครับเพราะคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้งานผมหลายๆอย่างที่ผมได้มาเนี่ยไม่เชื่อเพื่อสนิทผมแนะน,นํานะเพราะอะไรเพราะเพื่อนสนิทผมอย่างที่ผมบอกก็รู้จักคนคนเดียวกับผมนะถ้าคนคนนั้นเขาอยากที่จะติดต่อผมก็ติดต่อผมไปแล้วเขาไม่มาติดต่อเพื่อนสนิทผมหรอกเพราะว่าเขารู้จักผมดีพอๆกับรู้จักเพื่อนสนิทผมมาจริงปะแต่มาจากคนที่แบบ พอจะเจอกันบ้างพอจะรู้จักกันบ้างนู่นนี่นั่นเพราะคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะมีเพื่อนกลุ่มที่ผมไม่รู้จักเลยจะกว้างกว่าอย่างนี้ดีกว่าจะกว้างกว่านะครับข้อ4ครับคนที่มีช่วงอายุ20-30บางคนเนี่ยมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียซึ่งจะยิ่งทําให้เรามีความทุกข์เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังครับจะมีหลายคนเลยที่แบบจานเพื่อนผมมันดีแบบมันสําเร็จกันหมดรู้ได้ไงสําเร็จ ก็เนี่ยเห็นโพสต์ facebook ไปเที่ยวตลอดอ่ะอ่อพอยแรกนะก็ไม่ได้ทุกคนหรอกนะครับที่โพสต facebook อะ่ะคุณเห็นเฉพาะคนที่โพสเพื่อนคุณทั้งห้องในห้าสิบคนเนี่ยมีโพส์อยู่ห้าคนอันอันแรกนะสี่สิบห้าคนอนะ่ะจะไม่ได้มีชีวิตแบบนะั้นนะคุณคือคุณคือคนส่วนใหญ่นะแต่คุณไม่เห็นเขาไนงะแต่คุณเห็นเฉพาะห้าคนที่แบบโพสอันที่สองเนี่ยเอาไ้เอาห้า,าคนนั้นด้วยเวลาเขาโพสอ่ะเขาโพสตอนเขาไปเที่ยวครับตอนเขากินมาม่าอยู่ที่บ้านเงินหมดเขาไม่โพสหรอกครับ ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันถูกเลือกมาไงดังนั้นติดตามโซเชียลมีเดียได้ผมก็ไม่ว่านะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องตระหนักรู้ด้วยนะครับอย่าไปเปรียบเทียบแล้วรู้สึกด้อยรู้สึกแย่ซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็จะมันมันไปแบบนั้นได้จริงๆนะครับถ้าใครไม่ไม่ไม,ไม่ตามไม่ทันเนี่ยนะครับแล้วคน20-30มีแนวโน้มจะทําแบบนั้นก็เป็นเป็นอีกเสียงหนึ่งแล้วกันนะครับที่ที่จะมาเล่าให้ฟังครับข้อ5ครับ การที่เรามีงานดีๆทำไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นครับชีวิตยังมีหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และต้องทำเอาจริงอันนี้เอาเอาเอา,เอาชีวิตผมนะผมก็โชคดีมากๆนะผมทำงานแต่ละที่เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นที่ที่แบบผมภูมิใจที่จะบอกได้เลยอะ่ะคือเป็นงานดีๆที่แรกก็คืออาบอกชื่อนะปตทอสพอก็เป็นองค์กรที่ดีมั่นคงมากสุดๆแต่มันไม่ได้แปลว่าเซ t for life เซ t for life ว่าฉันจะร้องอยู่องค์กรนี้ไปตลอดจนเกษียณก็ซึ่งผมก็เป็นตัวอย่างครับไม่ใช่ครับ มันคือจุดเริ่มต้นครับแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันห่างไกลจากจุดที่ผมยืนปัจจุบันนี้มากเลยครับจุดเริ่มต้นที่ผมเป็นวิศวะเคมีวิศวกรอ,อยู่อยู่บริษัทที่เกี่ยวกับการขุดเจกกาะก๊าซธรรมชาติน้ํามันอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ใช่จุดเนี้ยชีวิตยังมีหลายเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และต้องทําจริงๆครับแต่ของผมเนี่ยก็ผมก็ถือว่าผมโชคดีครับชีวิตมันพาผมมาจนถึงจุดที่ผมแบบเฮ้ยผมเจองานในฝันผมโชคดีจริงๆนะครับที่ที่มาถึงจุดนี้ได้ แต่หลายๆคนนะครับอย่าไปคิดว่านี่คือแบบฉันจะต้องอันนี้ตลอดอก็แต่ก็มีนะเพื่อนผมบางคนเนี่ยทำงานตั้งแต่เป็นยาตีอยู่ที่เดียวแล้วก็เจเริญเติบโตตอนนี้จะกลายเป็น ceo กันอยู่แล้วอะ่ะมีนะครับก,ก,ก็อย่าไปคิดว่ามันจะไม่มีแบบจะ set for life แบบอยู่ยาวๆจะไม่มีมันก็มีคนที่เปลี่ยนงานก็เยอะคนที่เริ่มจากงานที่ดีๆเพื่อนผมทางานที่แบบบริษัทในตลาดลักรัพย์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จก็มีครับมันคือจุดเริ่มต้นอะ่ะเอายี่สิบถึงสามสิบเนี่ยบอกได้เลยจุดเริ่มต้นคร ยังยังไม่ต้องไปกลัวใครล้มเหลวใครรู้สึกแย่มันกลับคืนมาได้สบายๆเลยฮะเยอะแยะเลยครับ,รบข้อ6ครับการมีครอบครัวที่อบอุ่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับชีวิตคืออันนี้ไม่ต้องอายุช่วงไหนหรอกจริงๆมันทุกช่วงอะ่ะคือมันแน่นอนฮะครอบครัวที่อบอุ่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้ดีจริงๆครับแต่มผมสะท้อนคิดอย่างนี้ครับ2มุมครับใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะ แล้วมีลูกอยู่20-30ถึงจริงๆมันควรจะทุกทุกวัยแหละแต่หนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงวัยเนี่ยดูแลกันดีๆครับให้คำแนะนำครับอย่าไปทะเลาะกันเลยถ้าเป็นไปได้นะใจเย็นๆกันหน่อยนะครับแต่มันเป็นสิ่งดีไม่ใช่เฉพาะกับลูกเราที่อายุ20-30ถึงกับเราด้วยมันดีต่อใจครับลองดูนะครับเ,เด็กๆครับถ้าเป็นอายุ 20- 30แหมผมเรียกเด็กๆนะบางคนก็ไม่เห็นเด็กเลยลผมอายุเยอะแล้วไง ผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่นะก็ก็ดีต่อกันครับดีกว่าครับมีครอบครัวที่อบอุ่นถ้าเป็นไม่ได้นะบางคนก็บอกมันไม่ได้อย่างงี้ก็ก็เข้าใจข้อจำกัดแล้วกันนะครับแต่ว่าทําเท่าที่เราจะทําได้และอีกเรื่องหนึ่งครับอีกมุมหนึ่ง20 3สิเนี่ยจะเป็นวัยที่เราจะสตาร์ทเริ่มต้นที่จะมีครอบครัวของตัวเองครับหาคนดีๆครับคนที่รักเราคนที่เรารักถ้าเป็นไปได้นะครับสร้างครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมาอีกครอบครัวหนึ่งครับ มันจะมันจะดีต่อชีวิตจริงๆครับเป็นสิ่งที่ดีมากต่อชีวิตจริงๆยืนยันด้วยประสบการณ์ของผมเองแล้วกันนะครับข้อ7ครับการอยู่กันก่อนแต่งถึงแม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าเราจะรู้ว่าคู่ของเรากับเราจะไปด้วยกันได้ดีไหมหลังจากแต่งงานคือเคสเนี้ยคนเขียนคนอเมริกันเนี่ยเป็นคนฝั่งตะวันตกอะครับจะไม่ได้เราคนชาติอะไรแต่เดามาองกันพอยคือว่า คนชอบคิดว่าเออที่คนชอบหยากันเนี่ยนะเป็นเพราะว่าไม่เคยอยู่ด้วยกันก่อนพอไม่เคยอยู่ด้วยกันก่อนเนี่ยไม่รู้นิสัยใจคอกันพอไม่รู้นิสัยใจคอกันพอแต่งงานกันแป๊บเดียวมันคราชมันคือแบบอา้าวทำไมเธอนิสัยแย่งงี้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ต้องหยากันอันนี้เป็นความเชื่อแต่ความจริงคือว่าคนที่อยู่กันก่อนแต่งจะได้ศึกษานิสัยใจคอกันเนี่ยพอแต่งกันจริงๆก็หยากัน ไม่น้อยเอาทําไมอ่ะคุณอยู่กันก่อนแต่งอ่ะทำไมคุณยังไม่เรียนรู้อีกหรอเขาบอกว่ามันก็ยังไม่เหมือนกันอยู่ดีครับไอการอยู่กันก่อนแต่งเนี่ยมันต่างคนต่างยังเอาตรงๆนะยังรู้สึกว่าตัวเองมีฟรีดอมอยู่ไม่มีคอมมิทเมนต์ใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไงจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ย สภาวะแบบนั้นไม่เหมือนกันกบสภาวะหลังแต่งงานคนละคนละแบบกันแล้วหลังแต่งงานก็จะมีเรื่องญาติเรื่องพี่น้องเรื่องอะไรเข้ามาอยู่อยู่เต็มไปหมดเลยก่อนแต่งมันไม่มีไงมันแฟงกันเฉยงไไม่มีใครย,ยุ่งหรอกเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้การันตีหนังสือเขาไม่ได้บอกว่าอยู่กันก่อนแต่งดีหรือไม่ดีใดๆนะครับแล้วผมว่าฝากตะวันตกก็ก็เรื่องการอยู่กันก่อนแต่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้มากขึ้นแต่คนที่อยู่ฝั่งตะวันออกเนี่ย เอ่อก็ผมว่าเด็กรุ่นหลังก็อาจจะไม่ได้มันมีแนวโน้มจะเป็นแนวตะวันตกเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายมากนักนะครับไม่ไม่หนังสือไม่ได้ดีเบตเรื่องนี้ว่าควรหรือไม่ควรใดๆนะครับก,ก็ก็ลองไปคิดกันดูนะครับข้อ8ครับการรับรู้ว่าคนเราไม่เหมือนกันเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นอันนี้คือหลักการของการบริหารความสัมพันธ์อยู่แล้วในในคู่ชีวิตเราคนที่20-30ถึงอาจจะมีแฟน ถ้าเรารู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่กับลูกวัยรุ่น20-30อาจจะไม่ใช่วัยรุ่นแล้ววัยรุ่นตอนปลายละก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าเขาไม่เหมือนเราสมัยพ่อนะตอนก็ใช่สมัยพ่อไงสมัยพ่อคือ30ปี40ปี50ปีที่แล้วไม่ไม่ใช่สมัยนี้ไงมันก็ไม่เหมือนไง ตอนพ่อทำอย่างอายุเท่าลูกเนี่ยพ่อทํางานหนักมากก็ใช้งานพ่อไงลูกไม่หนักไงเขาเขาถูกสังคมถูกสื่อถูกเลี้ยงดูคือไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีกว่าเรานะแต่เขาไม่ใช่เราอะแล้วแล้วถึงแม้บอกก็เราอายุเท่าเขาอายุเท่าเขาเมื่อส0มสิบปีที่แล้วไงมันไม่เหมือนกันนงครับเพราะนั้นรับรู้ว่าคนเราไม่เหมือนกันแล้วเราจะเข้าใจกันซึ่งกันและกันมากขึ้นส่วนส่วนลูกก็เหมือนกันนะ ทำไมพ่อทํางี้วัดแบบดูแบบไม่เห็น make ซ e เลยก็ใช่ไงคุณพ่อเขเคยทําแบบนี้เมื่อ30ปีที่แล้วไงแล้วเขาทำแบบนี้มาตลอดชีวิตเขาว่าลูกอาจจะต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหมือนกันนะครับข้อ9นะครับคนที่มีอายุช่วง20-30เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถวางแผนชีวิตได้ทีนักแต่สมองจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจะดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นบางทีเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกโอ้โหถ้าแบบอายุตั้ง20กว่าแล้ว ทำไมยังคิดแบบนี้วะคิดแบบนี้มันจะรอดเหรอรอดครับเพราะเราตอน2ี่สบกว่าเราคิดแบบนี้แหละคุณพ่อคุณแม่เราอะตอนนั้นท่านก็คิดกับเราแบบนี้เหมือนกันว่าเราจะไปไหวปาวะเพราะนั้นเนี่ยมันมันจะสมองมันพัฒนาฮะพัฒนาให้คนได้เรียนรู้ได้คนได้ได้ได้อยู่รอดนะครับเพราะนั้นก็อย่าอย่ากังวลมากจนเกินไปคุณพ่อคุณแม่สอนลูกได้นะไม่ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าอย่าอย่าไปมากไปฮะมากไปแล้วลูกก็เครียดคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดนะครับแล้วก็สิบครับ คนที่มีอายุช่วง20 30ถึงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความมั่นใจในตัวเองได้เช่นกันจริงๆคนอายุช่วงไหนก็มีปัญหาได้หมดแต่ว่า2030ถึงเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะผมเล่าชีวิตผมให้ฟังนะครับตอนจบการศึกษาใหม่ๆแล้วทำงานครั้งแรกเนี่ยจะใช้คาว่าไม่มั่นใจตัวเองสุดๆเรื่องความรู้ฉันจะทางานได้หรอวะอารมณ์นั้นเลยนะอารมณ์แบบเฮ้ยไม่ไม่ไหวปะวะฉันจะทําได้หรือปทาทั้งทั้งจริงๆเนี่ยตอนเรียนก็เกรดค่อนข้างดีเลย แต่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไมแปลกครับแต่ผมว่าประสบการณ์จะสอนเราเองครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเรามันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่คน2ี่สบสามสิมันทีมก็แบบไม่มีประสบการณ์ไงยิ่ยงมาในเทอริทอรีใหม่ๆอ่ะคือมามาที่ทํางานเราไม่เคยทํางานมาก่อนในชีวิตเนี่ยตอนเรียนหนังสือเนี่ยเราจะมีประสบการณ์ตอนเข้าอนุบาลอยู่บ้านไม่เคยเรียนแล้วหลังจะเข้าอนุบาลคุณเรียนมาตลอดนะเพราะฉะนั้นตอนคุณขึ้น ปหขึ้นม1ม .1 ขึ้นม2เงยี้คุณคุณจะไม่รู้สึกแปลกแปลกใหม่เพราะว่าคุณเรียนมาเยอะแล้วจะไปเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนอะไรคุณก็รู้ว่าแพทเทิร์นมันเป็นยังไงจะมีกระตกนิดนึงคือกระตกหมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มันมันมัน,ม,นมันเริ่มใหญ่ขึ้นนิดนึงก็คือตอนเข้าจากมัธยมเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะว่าการเรียนการสอนมันไม่ได้เหมือนเดิมสัทีเดียวแต่มันก็ยังไม่ได้ต่างจากเดิมนะแต่พอจะจบมาหาวิทยาลัยไปทํางานนี่ต่างเลยแล้วอย่างผมะ ตอนช่วงนั้นก็ไปเรียนต่อเมืองนอก,นอ,กอันนี้ก็แบบพลิกเลยนะตอนอยู่บ้านมันอีกแบบหนึง่งภาษาเป็นแบบหนึ่งอะไรเงี้ยพอไปเรียนต่อเมืองน,นอกมันแบบโหพลิกความความมั่นใจเป็นเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับแต่ก็เราก็ช่วยให้กําลังใจเขากันนะครับก็ไปอีกนหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะก็อ่านแล้วก็ได้ข้อคิดดีก็จริงจริงอ่านเพื่อเพื่อลูกผมนี่แหละแต่ว่าก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยก็ามารีวิวให้ฟังนะครับ The Defining Decade นะครับเขียนโดยคุณแม็กเจนะครับแล้วก็แปลโดยคุณพันนี ชูจิระวงนะครับลองไปหาอ่านกันได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสัสดัดไปนะครับสวัสดีครับ n o น a d o n Story a life changing story